เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะและในวันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะมีคุณครูที่น่ากลัวนะฮะแบบว่าดุแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแบบทรงแบบไม่ถูกใจเด็กอ่ะเข้าใจไหมคือแบบน่ากลัวครับแบบว่าตีแรงอะไรเงี้ยตีเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าหน้าตาแบบดูดุอ่ะดูแบบหน้าเกรงขามอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแกเนี่ยก็อยู่ในห้องสมุดนะครับในโรงเรียนนี้แหละนะแล้วด้วยความที่ว่าเขาน่ากลัวใช่ไหมผมก็จะกำจัดความกลัวนี้ออกไปโดยการฆ่านั่นเองนะฮะผมจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยเอาไปสู้กับสแกรี่ทีเชอร์นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้แกเนี่ยอยู่ในห้องสมุดน่าจะอาคารนี้น่าจะตึกนี้นะครับโอเคน่าแหละครับเห็นไหมโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะฮะเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดนะฮะโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ไกลนะฮะก็เป็นลัคกี้บ็อกซ์ที่ไม่ได้เปิดมานานแสนนานนะฮะนานมากอ่ะไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ตัวเนี้ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ที่ไม่สามารถบวกได้นะฮะบวกคือแบบเอาพวกแร่หรือเอาบล็อกแร่แบบมาบวกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะทำไม่ได้นะครับหรือว่าทำได้ก็ไม่รู้น่าจะไม่ผิดหรือว่าได้หรือว่าถ้าได้แป๊บนึงนะแบบว่ายิ่งบวกความหายเนี้ยไอ้ตุ้ยหรือว่าตะกี้บล็อกตัวนี้เวลาแบบยิ่งบวกอ่ะมันจะยิ่งเพิ่มความหายนะก็จำไม่ได้นะนานมากเรียวน็อกแบ็คเนี่ยเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเปิด3กองครับเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์ตัวเนี้ย OP จริงไหม OP จริงแต่ว่ามันได้ของยากอ่ะเข้าใจไหมมันได้ของดียากอ่ะอารมณ์เหมือนลัคกี้บ็อกซ์อินเทอร์เน็ตที่เคยเปิดกันไปนั่นแหละครับอันนั้นก็ยากเหมือนกันกว่าจะได้แต่ละชิ้นน่ะหมดไปกี่กองอ่ะหมดไปกี่บ็อกซ์อ่ะไม่ต่ำกว่า20นะผมจะบอกให้ที่เหลือก็ได้ของธรรมดาแบบที่เราเห็นเนี่ยแหละฮะโอเคอ้าวตัวเอนชาร์มมาจากไหนเนี่ยด้วยความที่ว่าสงสัยใช่ไหมแบบไม่ได้เล่นนานจัดอะผมจะลองเอาไปบวกแล้วกันเอาเป็นบล็อกเลยน่าจะไม่ได้ป่ะถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะไม่ได้นะครับไอ้ที่บวกแล้วมีแต่ความใช่อันเนี้ยบวกไม่ได้โอเคผมจำถูกแล้วไอ้ที่ว่าบวกแล้วมันจะมีแต่ความหายนะมากขึ้นก็คือลัคกี้บ็อกซ์แห่งการเวลานะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักว่าลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้มันคือลัคกี้บ็อกซ์อะไรก็ลองไปหาในช่องผมได้นะฮะคลิปเก่าๆอ่ะที่ผมเคยเล่นน่ะลัคกี้บ็อกซ์แห่งการเวลาลองไปดูได้ครับว่าเวลาแบบยิ่งบวกอ่ะมันสามารถเอาพวกแร่เอาพวกบ็อกซ์แร่มาบวกเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่ว่ามันยิ่งแย่ลงครับยิ่งบวกยิ่งแย่เพราะฉะนั้นไม่ต้องบวกดีกว่านะฮะสำหรับลัคกี้บ็อกซ์ไทม์แมชชีนหรือว่าการเวลานะฮะโอ้โหอินสแตนต์ดาเมจโอ้ปลาไปเหอะปลาไปเลยทิ้งไปเลยอันไหนดีเนี่ยอุ้ยนี้บวกเลือด64เลยนะบวกเลือด64อันนี้เอนชานอุ้ยเอนชานเอาเรื่องเลยเนี่ยเอานี้ก่อนก็ได้อะไรเนี่ย Instant Heal Kitten Protein Apple อันนี้น่าจะไม่ผิดน่าจะเป็น Apple ดีนะอันเนี้ยกินแล้วได้บัฟน่าจะเพิ่มเลือดป่ะน่าจะไม่ผิดหรือไม่ก็อะไรอ่ะหรือไม่ก็อุ้ยดาบโอ้ดาบไกรซอสนะครับ The Original Sword of the อะไร of this Lucky Blockโอ้ในที่สุดเราก็เจอทีครับเป็นดาบประจำลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวชูโรมเลยก็ว่าได้ฮะ
โอเคอันนี้ดาบไม้ครับชาร์ปเน็ต X นะฮะเอาออกไปเถอะไม่จำเป็นโอ้โหมีซิลท็อตด้วยถ้าจำบิดมันน่าจะขุดไม่ได้ปะมันขุดไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องทิ้งครับทิ้งเพราะว่าอะไรปะมันมีเอนชันซิลท็อตอ่ะเออแล้วเห็นอย่างที่เห็นไปครับเวลาขุดไปแล้วมันไม่ได้ของเว้ยมันจะได้บล็อกกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทิ้งครับเออเนี่ยอันนี้ได้อยู่แต่น่าจะไม่ทนปะไหนขอเทสเอ้าผิดเอ้าผิดแล้วหนึ่งโอเคโอ้โหเรือเยอะจัดน่าจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ว่าปวดเร็วนะครับอุ้ยอ้าวเรียบร้อยผมต้องทับคิวอ่ะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทับแล้วปล่อยเลยโอเคโอ้โหไม่ผมก็ว่าอยู่มันหนีไม่ได้ดูดิแบบกว้างขนาดนั้นมันหนีไม่ได้แล้วเว้ยต้องทับคิวครับหรือไม่ก็ต้องฝืนตัวเองออกมาแต่แบบผมยังไม่อยากใช้แอปเปิลพวกนี้เข้าใจป่ะแอปเปิลพวกนี้มันกันไฟได้แต่ว่ายังไม่ใช้อ่ะผมจะเอาไว้ใช้กับนู่นอ่ะไอ้สแกดีดีเชอร์นะครับก็ต้องเก็บไว้ก่อนอ่ะมันทับคิวเอาก็ได้นะเว้ยโอเคกองแรกกำลังจะหมดไปนี่ดาบเล่มเดิมเนี่ยโอ้เล่มเดิมฝนตกสวยลาพิษลักกี้เฮลเมทน้ำยาเลยครับจำเป็นเอ้ยทุยอินสแตนต์ดาเมจแล้วมึงนะไอพวกเนี้ยแล้วมึงเรียวน็อกแบ็กก่อนทิ้งไปเลยผมว่าไม่จำเป็นวะโอเคจริงเก่งดาบอะไรอะลัคกี้ซอสดาเมจ 38ถือว่าเยอะนะครับทำไปเล่นไป38นะ38นี่หมายถึงไอ้นี่นะเราจะลองใส่เซตีด่วนเซตีด่วนกันแหละลัคกี้โบเก็บไว้มันมีอิมมูนิตี้ป่ะมีอิมมูนิตี้นี่ลูกธนูเนี่ยเอามาประดับตัวก็ได้อ่ะเอาไว้เท่านี้นะฝนตกด้วยอ้าวได้โอ้โหคืนทุนตัวเองหน่อยเว้ยคืนทุนครับคุณผู้ชมก็คือแบบนั่นแหละได้กลับมาอุ้ย instant heal sword one of the basic sword type ดาเมจ 2,500 นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับอันนี้แม่งรอบไปหมื่นนึงอ่ะอันนี้ผมอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหอันเนี้ยคือโกงครับผมบอกเลยเล่มนี้ Ultimate Glide Sword ผมบอกเลยเล่มนี้โกงจัดอะดาเมจ1ล้านนะฮะดาเมจ1ล้านโอ้โหแล้วมันจะมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่เลือดมันถึงล้านไม่มีต่อให้มีทีเดียวก็ตายผมบอกเลยโกงจัดโกงจัดๆเลยมาอีกเล่มแล้วแต่จะว่าไปแล้วเลกิบ็อกตัวนี้ก็ได้ของง่ายกว่าเลกิบ็อกอินเทอร์เน็ตอีกนะครับเพราะว่ามันได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมเนี่ยได้มา6เล่มแล้วเห็นไหมหมายถึงดาบของเลกิบ็อกตัวนี้นะ6เล่มแล้ว6เล่มแล้วก็โอ้ยมีแล้วทิ้งเลยเรียบร้อยพังยังมีนี้อยู่เว้ยกลัวอะไรอ่ะเอาพิษเอาเผลอไปทิ้งอีกโอ้โหได้เพชรอีกแล้วเกาะโซ่เอมเมอรัลด์รองเท้าอะไรเนี่ยอินสแตนท์ฮีลบวกเลือดที่2ไม่เอาอ่ะธนูนี้ดีป่ะโอ้ยเอาเรื่องหัวนะใช้ได้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าผมเก็บแร่พวกนี้มาทำไมเหรอผมเอามาประดับช่องเก็บของเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะประดับให้มันดูสวยอ่ะเอาสวยเฉยๆไม่มีอะไรมากโอ้โห
เรืออีกแล้วแอปเปิลทองชุดเกาะเอ้ยอันนี้ดีผมจำได้เลยบวกเลือด79เนี่ยใส่ไปเลยใส่ชุดเพิ่มเลือดก็ได้นะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนโอ้ดูดิเฮ้ยมันจะทับกันปะสังเกตว่าไม่เอาละอันนี้ดีกว่าคือตอนผมใส่มันเหมือนกับว่ามันจะไม่รวมเลือดปะวะแบบเนี่ยมันบวก79ใช่ไหมพอผมใส่สองชิ้นเนี้ยเลือดมันไม่เพิ่มเว้ยมันก็เท่าเดิมครับหรือว่ามันใส่ได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะไอ้ชุดเกาะที่แบบมันบวกเลือดได้อะไรเงี้ยน่าใส่ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับหรือมันบั๊กก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ลืมไปก็ลืมไปอ่ะนะเอาดาบผมว่ามันจะโกงไปวะผมเอาเล่มนี้สู้ดีกว่าที่เหลือก็ประดับช่องเก็บของนะโอ้แร่บึ้มเลยเว้ยโอ้โหได้ทุนคืนอีกเว้ยยากเลยเนี่ยไลโอพีโอ้ไอ้เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวดูดิเป็นแอปพลาย 120% สปีดโอ้โห 780% attack damage โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองใช้กับดาบเล่มนี้ดูเดี๋ยวลองกินน้ำยาขวดนี้แล้วก็มาเทสกับดาบเล่มนี้ว่าดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจมัน38อ่ะ38โอ้แล้ว 780% โอ้โหบ้าเลยครับผมจะบอกให้กี่เท่าอ่ะนะเยอะนะผมจะบอกให้เยอะจัดๆวูดบ็อกซ์เอมเมอรัลด์ว่ะแต่ช่างมันเถอะโอเคจะได้เพื่อเป็นการไม่กินเวลามากกว่านี้ผมจะใช้วิธีนี้ครับวางแม่งเลยครับยาวๆเลยแล้วก็ขุดทีเดียวเพราะว่าของมันเต็มแล้วไงมันมีทุกอย่างแล้วอ่ะนี่ดาบอะไรอ่ะทันดราโอพีซอสส่วนมากก็เป็นของพวกนี้แหละครับพวกแร่อะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับในกิ๊บบ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยเห็นปะโอเคเดี๋ยวขอลองเทสแอปเปิลลูกนี้ดิจำไม่ได้แล้วว่าเอฟเฟกต์เป็นไงอ๋อกินแล้วได้ชุดได้พลังเกาะใช่อันนี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปหาสแกรี่ทีเชอร์ด้านบนกันดีกว่าคุณผู้ชมไปแล้วฝนตกด้วยบรรยากาศมันได้เอ๊ะใช่อาคารนี้ปะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นตึกนี้แหละเดี๋ยวดูให้ทั่วก่อนใช่ด้วยโอเคนี่ทางขึ้นอยู่นี่โอ้มีชั้นใต้ดินด้วยชั้นใต้ดินคืออะไรอะอะไรอะโอ้เป็นยิมโอเคตรงนี้เป็นยิมนะครับไปเราจะมาเทสกันเลยครับเราหาห้องสมุดก่อนห้องสมุดนี่ไงเจอละไลบรารีห้องสมุดครับเราจะหาว่าเขาอยู่ที่ไหนอ๋อเจอตัวแล้วโอ้โหยืนอยู่กลางห้องสมุดเลยโอ้โหมีไม้เรียวเอนชานด้วยผมว่าตัวนี้น่าจะเอาเรื่องนะครับคุณครูท่านนี้น่าจะเอาเรื่องหมายถึงความโหดความดุนะครับไป let's go ให้มันตีก่อนนี้มันตีแรงไหมโอ้โหตีไม่เข้าโอ้โหดาเมจ 2,500อีซี่นะ GG อีซี่เลยครับแน่ผมว่ามันตรงกันข้ามนะชื่ออะสแกรี่ทีเชอร์แต่ความเป็นจริงนี่แบบโดนดอกเดียวก็ล่วงเลยอะเห็นปะโอเคก็ไม่น่ามีแล้วแหละปอบบางเกินอะผมว่าแบบทีเดียวล่วงเลยเหรอดาบนี่ดาบดาเมจ 2,500 นะเว้ยถ้าแบบมันเฮ้ยเดี๋ยวผ
ผมบอกว่าผมจะเทสดาบเล่มนี้นี่หว่าเอ้าแล้วผมเผลอไปตีเรียบร้อยบัลโลใหญ่นงอะโอเคก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ลืมตัวขอโทษด้วยนะครับผมลืมอ่ะลืมตัวจริงเนี่ยแบบบอกว่าจะเทสดาบเล่มนี้แต่แบบแม่งเอ้ยไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ